นครนายกนักท่องเที่ยวแห่เข้ากราบไหว้หลวงพ่อปากแดงแน่นวัดพร้อมส่องหาเลขเด็กใกล้หวยออกนักท่องเที่ยวเข้ากราบไหว้หลวงพ่อปากแดงแน่นวัดเพื่อขอพรขอโชคลาภหน้าที่การงานธุรกิจต่างๆพร้อมสองเลขในอ่างน้ำมนต์ที่เจ้าหน้าที่นำขึ้นวางในผานให้ประชาชนสองเลขเด็ดใกล้หวยออกที่นครนายก ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่วัดพรามณีหรือวัดหลวงพ่อปากแดงอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกได้เห็นประชาชนเป็นจำนวนมากแห่มากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อปากแดงวัดพรามณีเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งที่มีอายุกว่า1 0 0ปีเป็นวัดที่มีแต่ความร่มรื่นมีหลวงพ่อปากแดงศักดิ์สิทธิ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพบ,บูชาลังไลามากราบไหว้ขอพรกันโดยนำเอากล้วยน้ำว้าหมากพลูพวกมะลัยและน้ำแดงมาถวายหลวงพ่อปากแดงที่ตั้งเด่นเป็นสง่าภายในอุโบสถของวัดพร้อมทั้งส่องเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์หาโชคลาบตามความเชื่อของแต่ละคนที่ได้นำเอาเลขในอ่างน้ำมนต์ กลับไปเสี่ยงโชคแล้วถูกหวยร่ำรวยก็จะกลับมาแก้บนและประชาชนส่องเลขในอ่างน้ำมนต์ที่เจ้าหน้าที่ตักมาวางไว้บนผานได้เลข457และ08พระราชพงคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายกเจ้าอาวาสได้กล่าวว่าขอให้ญาติโยมทุกคนประสบแต่ความสำเร็จประสบแต่ความโชคดีคิดอะไรขอให้สมความปรารถนาและอย่าไปหลงงมงายกับการเสี่ยงโชคให้มากนัก คนหมั่นสร้างแต่ความดีกันเอาไว้สักวันหนึ่งความดีก็จะสนองตัวเราเองนิว24ิบัตรเนินใหม่รัชนนทเนินใหม่ภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน